่าสุดเพิ่งไปลงแม่แม่ทองมาใช่ค่ะวัดป้อมรามันคือเรามีความเชื่ออย่างไรบ้างครับคือจริงๆอ่ะที่โมไปวัดนั้นเพราะว่าโมอ่ะไปเลี้ยงลูกช้างไว้ที่พเนียดแล้วมันอยู่ใกล้กันก็เลยไปอ่าฮะจริงๆแล้วเรามีความเชื่อที่มันแบบจะเสริมเชื่อโมเป็นคนเชื่อแต่โมไม่ได้จะเสริมเสน่ห์แบบโมเสริมเรื่องงานนะคะโมไม่ได้แบบว่าเสริมเรื่องอื่นอะไรเงี้ยก็บอกไม่มีเล่นของจะเข้าตัวตัวเองทำไงแต่ทำไมถึงแบบตัดสินใจแบบไปเสริมอะไรเงี้ยหรือว่าไงก็ได้ยินชื่อเสียงมาหลายปีแล้วจริงๆอ่ะแล้วก็มีคนบอกโมแบบนานมากแล้วแล้วก็หาวัดไม่เจอเพิ่งเจอค่ะอันนี้ชวนเพื่อนๆไปไหมคะหรือว่าไปชวนค่ะก็มีวันนั้นก็มีเพื่อนโมไปด้วยแล้วก็มีเจ้าเมเปิลไปเป็นเพื่อนการจะเสริมเป็นยังไงบ้างครับงานเข้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไหมปกติคือหนูเสริมให้ตัวเองแบบดูมีแบบว่าคือเหมือนเสริมบารมีให้ตัวเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เสริมแบบหูสักน้ำมันอะไรไม่มีความรักเป็นออร่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเวลาโมไปไหว้พระหรือไปอะไรอย่างเงี้ยโมไม่เคยขอเรื่องความรักเลยเพราะโมถือว่าดวงความรักเป็นไงเดี๋ยวก็เป็นงั้นแหละอะไรเงี้ยมันจะมีเข้ามาติดโกงติดพันมาจงมาจีบอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแสดงว่าเสริมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะก็ไม่เคยขอเรื่องความรักไงก็ต้องแบบนิดนึงไหนๆก็ไปไม่ค่อยขอเธอตอนนี้โสดหรือเปล่าตอนนี้ยังคุยกับอ้อมค่ะยังไม่ได้แบบว่าโสดอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ้อมเป็นตัวหลอกค่ะจริงๆแล้วมีกลัวมีไม่มีพี่โอ้โหเป็นตัวหลอกเมื่อกี้เขาเพิ่งถามโมมาเองมีภาพตอนเราที่เห็นว่าเราเดินกับคนใหม่แล้วนะคะตามที่รู้จักหรือว่าตามห้างต่างๆเราเห็นกัน2คนหรือเปล่าคือโมอ่ะมีรุ่นพี่เป็นตุ๊ดมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือโมก็มีจักรู้จักรุ่นน้องที่เป็นทอมบ้างไม่ใช่ว่าหนูจะไม่รู้จักเคยใครเลยนอกจากอ้อมแล้วคืออ้อมเนี่ยเวลาเขาทำงานเขาทำงานแบบพี่เลิกงานก็ทุ่มสองทุ่มละเพราะฉะนั้นแบบเวลางานโมเวลางานเขาไม่ตรงกันไม่ตรงเลยบางทีต้องแบบลางานให้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยแล้วถ้ากับคนอื่นเนี่ยโมว่ามันไม่น่าจะมีใครมานั่งยอมทนเป็นกิ๊กโมทั้งที่โมคบอ้อมขนาดนี้มึงแล้วทางอ้อมเองว่ายังไงบ้างคะเพราะว่ามีเขารู้เพราะว่าโมคุยกับเขาตลอดเวลาโมอาจจะไม่ได้ลงรูปคู่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรกันมากแต่คือโมความรู้สึกว่าก็รักกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปโปรโมทให้ชาวบ้านชาวช่องคนรู้ว่าโอ๊ยรักกันมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆมีแอบมีเข้าใจผิดว่าอ้าวบีบเรื่องกับใครอ่ะโมก็นี่ไงโมก็ถ่ายรูปให้เขาดูว่าเออเนี่ยโมอยู่ตรงนี้ส่งโลเคชั่นให้ดูก็มีเป็นเพราะว่าเราไม่ชัดเจนกับออมหรือเปล่าไม่ยอมเรียกโฟมเรียกแฟนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าแอบมองกับเขาก็คบกันนะโมก็ไม่ได้โมไม่เคยพูดมองกับออมไม่เคยคบกันโมก็บอกว่าโมไม่โสดโมก็คุยกับเขาอยู่คนเดียวแสดงว่าคือออมนี่คือตัวจริงของเราแน่นอนตอนนี้ก็จะปีแล้วล่ะอืมค่ะแสดงว่าก็แบบเหมือนให้ความเชื่อใจกันละกันร้อยเปอร์เซ็นต์คือด้วยความที่แรกๆอาจจะมีงอนเพราะว่าเวลาเนี่ยมันไม่ตรงกันแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพองอนปุ๊บเริ่มชินละชินแล้วก็เออไม่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลางานวันนู้นวันนี้ให้กันละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหมคะปรับหาเวลาให้เรามากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้แบบคืออย่างวาเลนไทน์อย่างเงี้ยวันที่13เป็นวันศุกร์เขาทำงานโมก็บอกให้เขาลาให้โมไปสมุยอย่างเงี้ยไปไม่อยากไปสมุยไปคืนเดียวไปทำไมไปกันสองคืนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลาให้อะไรที่เขาลาให้ได้ก็ลาทำไมต้องทำล่ะไม่ทำนี่ว่าเขาก็แบบสปอยเราพอสมควรเนาะไม่มีใครสปอยใครอะค่ะถ้าว่างแล้วก็ต่างคนต่างไม่มีปัญหาก็ไปแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องทำงานจริงมีแขก VIP ทางเขามาก็ต้องยอมล่ะก็ยังหวานเหมือนเดิมเขาอะเหรอไม่โมไม่หวานโมความรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครเข้ามาหาเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันอยู่ดีเพราะว่าโมกับอ้อมคบกันก็แล้วแต่ถ้าผู้หญิงจะทนก็เอาไม่ว่าแต่ทะเลาะกันบ่อยไหมโมไม่บ่อยค่ะอืมมั่นใจกับความรักครั้งนี้เท่าไหร่เรื่อยๆค่ะไม่อยากจะไปแบบตั้งอะไรแบบไม่อยากตั้งความหวังไม่อยากอะไรมากใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็เจอคนที่ใช่เองมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนอ้อมนี่เชื่อใจได้ใช่ไหมคะเชื่อใจเขาได้ค่ะเชื่อใจได้มีปัญหากับสาวมีเดี๋ยวโมก็รู้เองแหละมันก็จะอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็รู้ขี้เกียจเช็คเหนื่อยคะไม่เคย
ไม่เคยเลยเป็นเด็กดีเรียกว่าประสบการณ์มันก็สอนเราให้เรามีเซนเนาะหนูเป็นคนไม่ทุกวันนี้ก็ไม่มีเซนไม่มีไม่มีอยู่แต่อ้อมอ่ะเขามีเซนเขาจะรู้ละเดินเข้ามาอื้อแหมอะไรอย่างเงี้ยอืมคดีเป็นไงบ้างค่ะทางน้ำมีความดำเนินไปถึงขนาดไหนครับคือตอนแรกวันนั้นเป็นวันโมทำบุญอยู่แล้วเผอิญว่าทางบ้านเขาว่าโทรมาว่าเนี่ยลูกชายแม่เป็นแบบเนี่ยเรียกรู้จะโดนจับยังไงแบบโมก็ปล่อยให้เขาว่าไปก่อนแล้วโมก็แม่คะหนูอะแจ้งไว้แบบเป็นชาติละเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจเขาไม่มั่นใจหรือว่าไม่มานั่งสงสัยหรือไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยคงไม่รวบตัวลูกแม่ที่สุวรรณภูมิเนอะเงียบแล้วขอโทษแต่ก็เขาก็โดนประกันตัวออกไปนะคะแต่ว่าเราขึ้นศาลเขามีโทรให้เราแบบยอมคงยอมความอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกับแคทเลยเพราะโมถือว่าก็ให้เรื่องมันจบๆไปเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตของเขาละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโมก็ไม่ฟันธงว่าจะเป็นเขาทำจริงๆหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่าอย่างที่โมบอกโมไปแจ้งความเพื่อปกป้องตัวเองในเมื่อข่าวออกมาว่าเป็นโมก็อ้าวงั้นเช็คเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนี้มากกว่าจะขึ้นศาลนี่วันที่เท่าไหร่ครับโมไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้โมยังคุยกับตำรวจอยู่เลยว่าอะไรยังไงคือรู้ล่าสุดแค่ว่าแค่จะต้องมารายงานตัวตำรวจซึ่งโมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเพราะโมไม่ได้คุยกับทางแคทเลยไม่คุยเขาก็รอขึ้นฝั่งเขาอะโมไม่รู้ว่าเขาไปไก่เกี่ยกับตำรวจอีท่าไหนหรืออะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าโมไม่รับการพูดคุยไม่รับการไก่เกี่ยจากทางนู้นเพราะโมถือว่าถ้าเขาไม่ใช่คนผิดหรือภาพนั้นไม่ใช่โมหรือเขาไม่ได้ทำก็จบแต่ถ้าเกิดว่าเขาปฏิเสธและสรุปว่ารูปนั้นคือโมเขาก็ต้องผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้โมยังไม่อยากพูดว่าเขาผิดหรือเขาถูกเพราะโมยังไม่ทราบให้เจ้าหน้าที่จัดการไปก่อนใช่เพราะโมยังไม่ทราบจริงๆค่ะว่าอะไรยังไงโมก็ดูรูปโมก็จำใช่กลัววะอะไรเขาก็กลายเป็นคนไม่ผิดเนี่ยค่ะก็เรื่องก็จบๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราที่ว่าจะตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้ามันเราหรือเปล่าก็ให้มันฟันโถมาก่อนว่าใช่เดี๋ยวโมบอกนะแต่หนูยังงงอ่ะรูปร่างที่อยู่ในภาพมันไม่ใช่รูปร่าง